สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของ Big d ดีมนะครับกับผมการนิโคซาเกียร์นะครับกันอีกแล้ววันนี้เราหยิบหนังสือมาคุยกันแต่ว่ามันจะเป็นในพาร์ทไม่ใช่การรีวิวหนังสือนะครับจะเป็นการที่ในพาร์ทที่ส่วนที่ผมชอบเกี่ยวกับหนังสือเล่มนี้หนังสือเล่มนี้ก็คือหนังสือที่ชื่อว่าชีวิตฉันแบกอะไรมากเกินไปหรือเปล่านะซึ่งมันเป็นหนังสือที่ผมตัดสินใจซื้อเพราะว่า ช่วงที่ทํางานหนักๆนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับคนหลายๆคนแล้วเขาบอกว่าเขาสัมผัสเเพื่อนร่วมงานนะครับก็บอกว่าสัมผัสถึงความกดดันหรือว่าแบบความเครียดหรือว่าอะไรเงี้ยซึ่งผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราเครียดเกินไปหรือเปล่านะหรือว่าแบกอะไรหรือว่ามีความคาดหวังอะไรที่ทําให้ส่งต่อความเครียดนั้นไปให้กับคนอื่นหรือเปล่าซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่ ผมไม่เคยที่จะชอบแล้วก็ไม่เคยที่จะอยากให้คนอื่นรู้สึกแบบนั้นกับผมอยากให้เป็นความรู้สึกที่ใครอยู่กับเราแล้วก็อยากเป็นความสบายใจให้กับคนอื่นๆนั่นเองนะครับผมก็เลยตรงไปร้านหนังสือเลยแล้วก็ได้หนังสือเล่มนี้กลับมาเพราะว่าเราไม่สามารถตัดสินหนังสือจากหน้าปกแต่ว่าเล่มนี้ผมตัดสินหนังสือจากหน้าปกนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยวอร์ดดิ้งหรือว่าด้วยชื่อเล่มชื่อปกเนี่ยน่าสนใจก็คือ ชีวิตชันแบกอะไรมากเกินไปหรือเปล่าคือพอเราแบกอะไรไว้ที่หลังครับเราจะรู้สึกว่าหนักพอเรารู้สึกหนักร่างกายสีหน้าท่าทางเราก็จะออกพอมันออกปุ๊บคนอื่นก็ที่เขาใส่ใจเราเขาก็จะสัมผัสได้นั่นเองนะครับในพันหนึ่งของหนังสือเล่มนี้ที่ผมชอบนะครับก็คือเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ก่อนถึงเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยในหนังสือเล่มนี้เขาเล่าอะไรบ้างนะครับมันก็จะมีการจัดระเบียบ เป็นเหมือนเขาเขาเปรียบเหมือนว่าชีวิตเราเนี่ยเหมือนนักเดินทางกระเป๋าเรามีกระเป๋าที่มันมีใส่ทั้งเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องชีวิตเรื่องจุดมุ่งหมายเรื่องความฝันแล้วก็แบกอะไรไว้เต็มหลังอะ่ะไว้เยอะนะครับแล้วก็เราเขาก็ตั้งคำถามได้น่าสนใจนะว่า ออชีวิตเราจริงๆอะต้องแบกอะไรไว้ในกระเป๋าหลังหลังเราอะเยอะขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่านะครับหนังสือเล่มนี้ก็ทําให้เราได้ได้จัดระเบียบอะไรหลายๆอย่างใหม่นะครับซึ่งในพาร์ทที่ผมชอบก็คือในเรื่องของการจัดกระเป๋าความสัมพันธ์นะครับซึ่งผมเนี่ยเชื่อแล้วก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความสัมพันธ์มากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็น ส่วนที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้อย่างแท้จริงในการใช้ชีวิตแบบลองเทอมเพราะว่าก็อิงจากเท็ตท็อกของศาสตราจารย์ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์นะครับเขาบอกว่าชีวิตที่ทําให้เรามีความสุขจริงๆแล้วก็คือการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนนะครับในหนังสือเล่มนี้เขาจะเมนชั่นเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งผมอ่านดูแล้วมันมันก็เห็นด้วยค่อนข้างเห็นด้วยค่อนข้างมากนะครับก่อนอื่นเลยผมต้องอ เล่าก่อนว่าผมเนี่ยมองเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ไว้ว่ายังไงผมเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเรื่องของการปรับตัวนะครับเป็นการปรับตัวที่ไม่มีจุดสิ้นสุดนะครับเมื่อไร่ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะปรับตัวกับความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์เรื่องของคนรักหรือว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับใครก็ตามที่เราเพิ่งเจอเนี่ยการเจอกันแต่ละ การเจอใครสักคนหนึ่งอ่ะมันเหมือนเราได้เจอสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกับเรามีวิธีคิดเขาเป็นคนอีกคนหนึ่งดังนั้นอ่ะการที่มันคือมันมันมันต้องเป็นการปรับตัวเข้าหากันนะครับผมเคยอ่านหนังสือเล่มหนึง่งเขานิยามความสัมพันธ์ว่าการรักษาความสัมพันธ์ว่าเหมือนเราใส่กางเกงอ่ะเหมือนเราเลิกซื้อกางเกงอ่ะ แต่เป็นกางเกงวอร์มไม่ใช่กางเกงยียนกางเกงยียนคือส์มันจะฟิตใช่ไหมครับคือกางเกงกางเกงยียนอะ่ะมันก็คือจะไม่ยืดหยุ่นไม่ปรับตัวตามน้ําหนักของเราหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าความสัมพันธ์อะ่ะมันเหมือนว่าการการการ,การใส่กางเกงการเลือกซื้อกางเกงวอร์มอะ่ะคือมันต้องพร้อมปรับตัวเข้าหากันยืดออกอหดเข้ามาให้มันให้มันพอดีกันและกันนั่นเองนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับกล่าวถึงว่า การจะจัดระเบียบความสัมพันธ์เนี่ยยังไงผมชอบหนังสือเล่มนี้ตรงที่ว่าเขาไม่ได้มาพร้อมกับทางออกให้เราอะแต่เขามาพร้อมกับคําถามมากมายเต็มไปหมดเลยนะทั้งเล่มว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเป็นสถานการณ์แบบนี้คุณจะนึกถึงใครนะครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมหยิบออกมาเขียนเลยนะว่าว่าว่าผมเห็นด้วยกับเรื่องนี้มากๆนะครับเขาบอกว่าการจะรู้จักใครสักคนหนึ่งนะก็ให้ลองจัดทริปกับเขาสักครั้งหนึ่งดูไม่ว่าจะเป็นเที่ยว หรือว่าการจะเป็นการเดินทางอะไรสักครั้งหนึ่งมันเคย,เคยมีคําพูดประมาณว่าถ้าอยากรู้จักว่าใครเป็นยังไงหรือว่าเราเป็นคู่รักกันจริงๆหรือเปล่าในในมุมของคู่รักนะครับแต่จริงๆมันใช้กับเรื่องอื่นได้ด้วยนะให้ลองไปปีนเขาเขาดูสักครั้งหนึ่งแล้วเราจะรู้เลยคําตอบว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่เราอยากอยู่ด้วยทั้งชีวิตหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากจัดทริปหรือว่าจัดเที่ยวไปนะครับมันก็จะมี2ทางออกนะครับก็คือ,อ ในหนังสือเล่มนี้นะครับเขาเขียนว่ามันจะมีความเป็นไปได้สองทางก็คือวิเศษมากเลยขอบคุณสวรรค์อย่างน้อยเราก็ไปด้วยกันได้หรือไม่ก็นี่มันฝันร้ายชัดๆเราจบกันแล้วนะครับแค่ไปเที่ยวด้วยกันยังไม่รอดเลยอันนี้การไปการการไปเที่ยวกับใครสักคนหนึ่งะครับเป็นวิธีที่ดีมากๆในการรู้จักใครสักคนหนึ่งเลยนะหรือว่ามันจะเป็นทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าไม่อยากรู้จักกับคนคนนี้ไปเลยก็ได้นะครับ ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆจากการท่องเที่ยวนะครับทำให้เราได้เห็นมุมมองได้เห็นทัศนคติได้เห็นวิธีการตัดสินใจวิธีการคิดต่อปัญหานั้นๆวิธีการรีแอควิธีการที่เขาเห็นปัญหาปุ๊บเขาจะจัดการยังไงกับปัญหานั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคําถามง่ายๆอย่างจะไปกินร้านอาหารอะไรดีนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยเขามีกระบวนการการคิดยังไงในการเลือกร้านอาหารรวมกระทั่งวิธีการแต่งตัว ด้วยนะครับว่าเขาเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาน้อยเกินไปหรือเปล่าเขาให้เกียรติสถานที่หรือเปล่าเขาไม่ใช่ให้เกียรติสถานที่คือในมุมมองของเรามองว่ามันมันฟิตหรือว่ามันพอดีกับเราหรือเปล่านะครับคือ,อถึงแม้มันจะเป็นเรื่องเล็กๆครับแต่ว่ามันจะนําไปถึงเรื่องใหญ่ๆใ,ในชีวิตได้ซึ่งอันเนี้ยในหนังสือเขาเขียนไว้ซึ่งผมเห็นด้วยมากๆเลยนะเพราะว่า ในความสัมพันธ์หลายๆความสัมพันธ์นะครับได้ลองไปเที่ยวกันแล้วเนี่ยเราอาจจะเห็นปัญหาซึ่งในกรณีที่เราเลือกที่จะมองค่าปัญหาอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักมันกําลังหวานหยดนะครับหรือว่าแบบเราเห็นปัญหาแล้วแต่เราก็คิดว่ามันไม่เป็นไรแต่พอระยะเวลามันผ่านไปนานๆนะครับปัญหาอันเล็กๆอันนั้นนะครับจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเราไม่มีการคุยหรือไม่มีการปรับตัวกันนะครับแเ,เราคิดว่ามันไม่เป็นไร ในระยะยาวแล้วอะจริงๆแล้วมันเปลี่นนั่นเองนะครับอ, ee, อีกอีกอย่างหนึ่งที่อีกคีย์เวิร์ดหนึ่งที่ผมชอบในเรื่องนี้นะครับก็คือเขาบอกว่าการที่เราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนได้นะครับก็คือการที่เราต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองก่อนการที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเนีย่ยจะนํามาซึ่งความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนซึ่ง ช่วงหลังๆมาเนี่ยหลังจากที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวผมก็แฮปปี้กับการอยู่คนเดียวมากเลยนะหมายถึงว่าจะไปเที่ยวคนเดียวไปอะไรคนเดียวคุยกับคนคุยกับตัวเองอะ่ะรู้สึกว่าเหมือนคุยกับตัวเองจนเป็นบ้าแล้วนะครับแต่ว่ามันก็แฮปปี้ดีทําให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีกับตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นถึงแม้บางที่อาจจะทะเลาะกับตัวเองบ้างแต่ว่ามันก็ทําให้เราเนี่ยผมมองตัวเองเหมือนเป็นเพื่อนคนหนึ่งที่แบบเราคุยกับตัวเองแล้วเออเราชอบหรือไม่ชอบอะไรแล้วเวลาจบเวลามีปัญหาอะไรเราก็มารีเฟกตตัวเองว่า เออเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้มันทําให้เราเนี่ยเข้าใจความสัมพันธ์ในมุมที่แตกต่างออกไปในมุมที่เข้าใจมันลึกซึ้งขึ้นแล้วก็ได้อยู่กับตัวเองจริงๆน,นะครับเรามาดูคําถามที่ในหนังสือเล่มนี้เขาให้กันดีกว่าซึ่งผมคิดว่ามันน่าสนใจมากเลยนะ,อะนอกจากเขาจะแนะนําในเรื่องของคําถามแล้วแต่ว่าเขาให้แนวทางในการแบบวิเคราะห์หรือว่าวิธีว่าเราจะเอาให้ใครเนี่ย อยู่ในกระเป๋าของความสัมพันธ์ของเราบ้างนะครับก็คือให้เราเนี่ยลองจัดทริปดูว่ามันมีรูปรูปแบบทริปประมาณไหนบ้างก็คือการไปเที่ยววันเดียวแล้วกลับนะครับนี่คือรูปแบบที่1นนะครับรูปแบบทันไม้ก็คือการหยุดพักผ่อนสุดสัปดาห์การเที่ยวสุดสัปดาห์นะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นคําถามสําคัญมากๆเลยก็คือการเดินทางตลอดชีวิตนะครับความสัมพันธ์ที่ในระยะยาวนะครับเปรียบเหมือนความสัมพันธ์ที่เราต้องเดินทางร่วมกับใครสักคนหนึ่งอ่ะตลอดชีวิต ไม่ใช่เส้นทางของการไปตะลุยป่าหรือว่าไปเชียงใหม่หรือไปต่างประเทศแต่ว่าเป็นการเดินทางตลอดระยะทางของความสัมพันธ์ของชีวิตของเราอะซึ่งมันก็สําคัญมากๆานะ่ะมันมันสำคัญมากๆเพราะว่าออนอกจากจะไปเที่ยวกับตัวเองแล้วเพราะว่าตัวเองต้องไปเที่ยวกับตัวเองตลอดชีวิตอะเนาะก็การการที่เราประสบความสําเร็จหรือว่าการเราได้รับชัยชนะอะไรมาการการรู้ว่าหันไปเจอแล้วจะหันไปดีใจกับใครอะ มันก็เป็นเรื่องที่แบบม,มันมันมีมีนิ่งฟูลมากๆสำหรับผมถ้าดีกว่าการที่ประสบความสำเร็จหรือว่ามีวินอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็หันมาแล้วไม่รู้ว่าจะไปดีใจกับใครอะความสำเร็จนั้นคงไม่มีความหมายสำหรับผมนะครับคำถามแรกของเขาคือถ้าเกิดคุณวางแผนไปเที่ยววันเดียวแล้วกลับเลยนะครับอันนี้โน้ตไว้เป็นคำถามนะครับลองไปนั่งรีเฟกแล้วก็ตอบตัวเองดูก็ได้นะครับว่าถ้าคุณมีเวลาที่ถ้าคุณมีเวลาแค่แปดชั่วโมงเนี่ย คุณอยากจะอยู่กับใครสักคนคุณจะเลือกอยู่กับใครนะครับแล้วก็8ชั่วโมงนั้นน่ะคุณอยากจะไปที่ไหนและ8ชั่วโมงนั้นน่ะคุณอยากจะทำอะไรนี่คือการวางแผนทริปแบบวันเดียวแล้วกลับนะครับวันหยุดสุดสัปดาห์ก็เช่นเดียวกันนะครับแบบ2วัน1คืนหรือว่า3วัน2คืนนะครับก็เป็นคำถามคล้ายๆเดิมเลยก็คือถ้ามีเวลา48ชั่วโมงคุณอยากจะอยู่กับใคร คุณอยากจะไปที่ไหนและคุณอยากจะทําอะไรนะครับการเดินทางตลอดชีวิตก็เป็นคําถามที่คล้ายๆกันนะครับถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับใครสักคนหนึ่งคุณจะเลือกอยู่กับใครคุณอยากจะไปที่ไหนและคุณอยากจะทําอะไรนั่นก็คือคําถามที่ในหนังสือเล่มนี้เอามาให้นะครับจริงๆแล้ว่ะคำตอบของทั้ง3หัวข้อใหญ่นะครับมัน ไม่จําเป็นต้องเป็นแค่ใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราก็ความสัมพันธ์เรามันมีหลายแคตตากรีเนาะมีทั้งพี่น้องเ,ออเพื่อนออแฟนอาจจะครอบครัวหรือใครสักคนเนี่ยลองลิสต์มาดูว่าเราอยากจะไปอะไรกับใครที่ไหนอย่างไรนะครับมาลองดูอีกโจทย์และคําแนะนําของหนังสือเล่มนี้นะครับที่เขามอบให้เราเพื่อจะได้ทบทวนความสัมพันธ์แล้วก็จัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่นะครับก็คือลองตอบคําถามเหล่านี้ดูนะครับว่า ใครเนี่ยที่รู้และเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเราคือใครมีอะไรบ้างที่คุณไม่เต็มใจจะบอกให้คนคนนั้นรู้มีอะไรเรื่องไหนบ้างที่คุณไม่เต็มใจจะเล่าให้ใครฟังลองเขียนชื่อคนเหล่านั้นดูนะครับว่าใครนะที่มองคุณแบบที่คุณเป็นจริงๆนะครับ แล้วก็ลองิสต์วิธีการต่างๆนะครับที่อีกฝ่ายทำให้คุณแล้วคุณเนี่ยยินดีที่จะเปิดเผยตัวตนทุกอย่างให้กับเขานะครับ mm. เช่นแบบใครวิธีไหนที่จะทำให้เราสบายใจนะครับแล้วก็ลองเขียนดูว่าคนคนนั้นที่เขาทำอ่ะเขาชื่ออะไรแล้วก็อาจจะเขียนบรรยายปฏิกิริยาที่คุณมีต่อคนคนนั้นนะครับเป็นรายละเอียดแล้วก็เขียนข้อความขอบคุณเขาสั้นๆลงไปด้วยนะครับแล้วก็ ลองเขียนความรู้สึกเหล่านั้นดูที่คุณเขียนไปรีเฟกตตัวเองไปเนี่ยส่งโปสการ์ดให้กับคนเหล่านั้นดูนะครับจากนั้นก็ติดต่อหาเขาเพื่อจะรีเฟกตความสัมพันธ์ของกันและกันอันนี้นะครับก็เป็นหนังสือจริงๆมันมีหลายพาร์ทมากๆเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องความฝาันเรื่องชีวิตเรื่องแรงบันดาลใจแต่พาร์ทที่ผมยีมาเล่าอันนี้จะเป็นพาร์ทเล็กๆก็คือเรื่องเ,เกี่ยวกับ ความสัมพันธ์นั่นเองนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคิดว่าเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ขาดไปจากมนุษย์ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์กับผู้คนหรือความสัมพันธ์กับตัวเองมันเป็นเรื่องที่นํามาให้ถึงความสุขและก็ความเศร้าถึงแม้ความสัมพันธ์บางทีมันมีความเศร้านะครับแต่ความเศร้าเหล่านั้นบางทีมันก็เป็นราคาที่เราต้องจ่ายเพื่อให้นํามาซึ่งความสุข นสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนจัดระเบียบความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยู่รายล้อมกับคนที่ดีคนที่เราอยากอยู่นะครับแล้วก็อยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำอย่าลืมกดไลค์กดซับตะใครกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนสำคัญของคุด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ